โปรเจคเตอร์รุ่นนี้เป็นโปรเจคเตอร์ Android Box มัลติฟังก์ชันมัลติมีเดียถือว่าคุ้มนะเพราะว่าเป็น Android Box ในตัวด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูด้านหน้า 2,600 กว่าบาทนะครับสามารถมาต่อ HDMI ได้ VGA แล้วก็น่าจะเป็นการ์ดรีเดอร์ได้แล้วก็ AUX out มีลำโพงในตัวด้วยนะครับเจ๋งอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากมันมีถ่ายสาย HDMI ให้อันหนึ่งนะครับสายเข้า1ออก3ส่วนตัวนี้ลองดูนะครับเสียงเครื่องก็ดังประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีช่อง USB หูฟัง AV HDMI 2ช่อง USB 2ช่องปุ่มด้านบนก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วจะมีตัวปรับเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณภาพเป็นยังไงเนาะปิดไฟคุณภาพอ๋อรีวิวอยู่ว่าหน้าจอก็จะมีประมาณนี้นะครับมีตัวของโฮมโอ้มีหน้าโฮมปกติหน้าแอปพลิเคชันแล้วก็เซตติ้งก็จะมีบลูทูธ Wi-Fi แอปพลิเคชันสามารถตั้งวันได้ภาษาได้อันนี้น่าจะเป็นพวกดูรูปหรือเปล่าแล้วก็มีซิสเต็มอัปเดตเดี๋ยวไปดู About ว่า Android version อะไรในมี ROM ให้อยู่ที่8 RAM น่าจะอยู่ที่1นะครับ Android 6ก็ถือว่ายังถ้าดูหนังฟังเพลงก็ถือว่าโอเคผมว่าก่อนนะกดแบ็คนะครับในส่วนต่อบลูทูธลำโพงในตัวเดี๋ยวลองฟังเพลงดูสั้นๆตัวนี้ดู Netflix ได้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยทำงานพวกออฟฟิศอะไรอ่ะ Microsoft Office ก็ได้นะครับในส่วนของ YouTube เดี๋ยวเราเข้าไปดูยุคที่อะไรๆก็คาดไม่ถึงเครื่องดื่มก็ต้องฟิวชั่นใหม่ฮอตเตอร์ฟิวชั่นผสมความถือว่าโอเคนะสารที่รวมตัวดีเลยแหละสไตล์ใหม่ดื่มได้ทุกเวลาฮอตเตอร์ฟิวชั่นต้องลองรักฉันยังไม่เคยรักใครเห็นปะเสียงในห้องถือว่าโอเคเลยอ่ะไม่ต้องมีลำโพงเพิ่มครบทุกอย่างถือว่าโอเคคุ้มอยู่ครับ 2,600 กว่าบาทนะครับโปรเจคเตอร์มัลติมีเดียโอเคครับสวัสดีครับ